สวัสดีครับได้รับกล่องพัสดุมาจากนี่ครับกรุงเมจิกเรามาแกะกล่องพร้อมกันเลยครับข้างในมีอะไรครับ Tailo Fail The Fun เป็นแบรนด์ของ Power by DJI แบรนด์ DJI ครับใช้ CPU Intel Inside กล่องด้านหลังครับชื่อรุ่นแล้วก็คุณสมบัติ13นาที Max Flight Time 5 Megapixel Photo Electronic Image Stabilization Stabilization ด้วยนะครับวิดีโอเป็น 720p เป็น HD Multiple Flight Mode นะครับมีโหมดหลายโหมดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องลองเทสบินดูครับ Easy Operation ผมบอกว่าเล่นง่ายนะครับโปรแกรมมาเบื้อง with the Tailo SDK ต้องใช้แอปคอนโทรลนะครับมีทั้ง App Store ของ Apple iOS แล้วก็ Google Play เป็นแอปของ Android ก็สแกนเข้าไปนี่ใน QR Code ก็จะเจอแอปครับกระดองมันมี3สีนะครับนี้เป็น Accessory รีโมทคอนโทรลแบตเตอรี่เพิ่มเติมอ๋อนี่แบตเตอรี่ครับไว้ชาร์จพร้อมกันหลายก้อนแล้วก็กระดองเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนกระดองได้เรียกกระดองเลยนะครับด้านหลังของลำเดี๋ยวลองแกะดูครับมีซีรีส์นัมเบอร์นะครับเป็นของแท้ถูกต้อง Made in China ก็ DJI เป็นแบรนด์ China อยู่แล้วครับมีซีนที่บอกว่ากล่องใหม่นะครับยังไม่เคยแกะพร้อมกันเลยครับมีซิลิก้าเจลกันชื้นมีอะไรอีกมีเอกสารคู่มือหลายภาษามีอะไรอีกมีแบตเตอรี่บอกว่าแบตเตอรี่มาพร้อม1ก้อนแบตเตอรี่1ก้อนนะครับตัวเล็กมากมองไม่เห็นว่ากี่มิลลิแอมแล้วก็นี่ครับทูเครื่องมือกับอะไรอีกกับใบพัดสำรองอีก1ชุดใบพัดสำรองอีก1ชุดนะครับใบพัดสำรองอีก1ชุดเอาตั้งบนนี้จะได้มองเห็นชัดโอ้เทียบกับฝ่ามืออ่ะใบพัดจิ๋วขนาดไหนเทียบกับอะไรดีเทียบกับคัตเตอร์ธรรมดาไม่ได้เอาไม้บรรทัดมาวัดนะครับไม่เป็นไรครับมีใบพัดสำรอง4ชิ้นมีแบตเตอรี่1ก้อนมีนี่ครับเครื่องมือเข้าใจว่าเป็นเครื่องมือถอดใบพัดหรือไม่ก็ถอดการ์ดน่าจะถอดใบพัดข้างในมีอะไรอีกออกมาแล้วครับโอ้โหเบามากเลยครับนี่ครับอยู่ในฝ
ามือสามารถบินขึ้นจากมือได้เลยครับดูข้างใต้ครับมีเซ็นเซอร์บ้างนี่ไม่ได้ใส่แบตมาแบตอยู่นี่ครับกล้องอยู่ข้างหน้านี่ครับมีพลาสติกกันฝุ่นกันรอยกล้องครับก็บินจริงๆก็คงต้องแกะออกครับสรุปว่าเทลโลเป็นของ DJI เทียบกับฝ่ามือเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวใช้งานจริงอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ